ว่าร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนซึ่งวิตามินแต่ละชนิดก็มีเวลาการกินที่เหมาะสมแบ่งตามช่วงเวลาดังนี้วิตามินที่ควรทานในตอนเช้าคือวิตามินซีในกรณีที่ต้องกินมากกว่าวันละ1โดสให้แบ่งกินวิตามินซีเป็นวันละหลายครั้งเพราะวิตามินซีจะอยู่ในกระแสเลือดแค่ 2-3 ชั่วโมงก่อนจะถูกขับออกไปวิตามินบีรวมที่ช่วยเผาผลาญอาหารและเปลี่ยนเป็นพลังงานช่วยเพิ่มความกระฉับกระเฉงและวิตามินอีที่ละลายในไขมันจึงควรกินพร้อมกับอาหารที่มีไขมันส่วนในเวลากลางวันเหมาะกับวิตามินเคที่ควรกินร่วมกับวิตามินดีวิตามินซีหรือแคลเซียมและวิตามินดีที่ควรกินช่วงบ่ายต้นๆเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการนอนโดยวิตามินกลุ่มนี้จะละลายในไขมันจึงควรกินพร้อมหรือหลังอาหารในเวลาเย็นหรือกลางคืนเหมาะกับการกินแคลเซียมร่วมกับอาหารหรือแมกนีเซียมข้อควรระวังในการกินวิตามินก็คือไม่ควรทานพร้อมกับชากาแฟและเครื่องดื่มร้อนเพราะจะขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและถ้าลืมกินก็ไม่ต้องกินชดเชยแต่ให้ข้ามไปกินในมื้อต่อไปตามปกติ